วัสดีค่ะหากเกิดเหตุรถเบรกแตกผู้ขับขี่จะต้องตั้งสติให้ได้นะคะเพราะมีวิธีที่สามารถช่วยให้คุณปลอดภัยได้ค่ะเมื่อเกิดเหตุรถของคุณเบรกแตกสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการตั้งสติพยายามอย่าตกใจนะคะแล้วให้ถอนคันเร่งออกทันทีจากนั้นค่อยๆปรับเกียร์ให้ต่ำลงเพราะจะช่วยชะลอความเร็วลงได้แต่ห้ามปรับเกียร์ต่ำลงจนสุดทีเดียวเพราะจะทำให้รถเสียหลักได้ค่ะแล้วใช้เบรกมือช่วยชะลอความเร็วโดยยกเบรกมือขึ้นช้าๆแต่ห้ามดึงเบรกมือขึ้นพรวดเดียวกระทันหันนะคะเพราะจะทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำได้ค่ะพยายามจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างให้แน่นอย่าให้พวงมาลัยหมุนสายไปมานะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด